หลังจากที่เราเททิ้งไว้นะคะเทน้ำหมักของเราทิ้งไว้ 5-10 นาทีนะคะตอนนี้เราจะมาทำความสะอาดกันนะคะเพื่อนๆ นะคะจะเทราดหรือว่าจะใส่ฟอกกี้นะคะฉีดพ่นก็ได้นะคะเพื่อนๆฉีดพ่นแบบนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะ 5-10 นาทีนะคะแล้วค่อยมาทำความสะอาดนะคะคราบสกปรกนะคะก็จะหายไปนะคะเดี๋ยวเรามาขัดดูนะคะนะคะคราบดำๆนะคะที่อยู่ตามร่องนะคะของกระเบื้องนะคะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวกับน้ำมะกรูดนะคะเขาก็จะไปย่อยสลายคราบสกปรกอะค่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมจากดำๆนะคะเขาก็จะมีความขาวขึ้นนะคะขัดออกได้ง่ายนะคะเพื่อนๆจะทิ้งไว้นานกว่านี้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะจากมะกรูดของเรานี่เองค่ะหาได้ทั่วไปนะคะหาได้ง่ายๆนะคะวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำซาวข้าวนะคะเวลาเราหุงข้าวนะคะน้ำซาวข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆอย่าเททิ้งนะคะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยค่ะได้หลายอย่างนะคะแล้วก็มีมะกรูดนะคะมะกรูด5-6 ลูกนะคะแล้วก็ขวดน้ำนะคะสำหรับหมักนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะทำไมถึงหั่นเป็นชิ้นบางๆเพราะว่าเราต้องนำไปหมักในขวดน้ำใช่ไหมคะถ้าหั่นเป็นชิ้นหนาๆมันก็จะเอาลงไปในขวดไม่ได้อะค่ะเพื่อนๆมะกรูดนะคะเขาก็จะมีน้ำมันระเหยนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวกดเปรี้ยวของเขาอะค่ะก็จะไปกัดคราบสกปรกนะคะตามพื้นอันนี้นะคะจะเป็นมะกรูดที่หั่นเป็นแว่นๆไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็นำขวดพลาสติกนะคะเพื่อนๆนี่เป็นน้ำซาวข้าวนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเทใส่ขวดเลยค่ะเพื่อนๆเทใส่ขวดเลยนะคะน้ำซาวข้าวนะคะหมักไว้ก็จะมีจุลินทรีย์นะคะตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะช่วยทำให้ห้องน้ำเรานะคะไม่เต็มเร็วนะคะดับกลิ่นได้นะคะกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวในห้องน้ำอะค่ะใช้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเพื่อนๆนำมะกรูดนะคะกับน้ำซาวข้าวนะคะหมักไว้นะคะ7วันค่ะก็นำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะเทน้ำซาวข้าวลงไปไม่ต้องเต็มขวดมากนะคะให้เหลือช่องวางไว้สักนิดหน่อยนะคะเสร็จประมาณนี้นะคะ1ลิตรนะคะนำมะกรูดค่ะที่เราหั่นไว้นะคะลงไปเลยค่ะเพื่อนๆลงไปให้หมดเลยนะคะน้ำมะกรูดที่มีเปรี้ยวๆอะค่ะกดเปรี้ยวของเขานะคะหมักไว้นะคะก็จะกำจัดขจัดคราบสกปรกพื้นห้องน้ำหรือว่าพื้นอเนกประสงค์ของเรานะคะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยนะคะให้ท่อระบายน้ำของเรานะคะไม่เต็มเร็วด้วยค่ะจุลินทรีย์ในน้ำซาวข้าวนะคะจะไปช่วยย่อยสลายนะคะคราบสกปรกนะคะให้เราทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เห็นผลดีจริงเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะทำให้ห้องน้ำของเราหอมสดชื่นด้วยนะคะดับกลิ่นคาวในห้องน้ำคราบสกปรกนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะน้ำมันในมะกรูดนะคะกับกดเปรี้ยวของเขานะคะจะช่วยกำจัดขจัดคราบสกปรกนะคะได้ดีเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะตั้งทิ้งไว้นะคะ
ัก7วันนะคะเพื่อนๆอย่าใส่เต็มมากนะคะเพราะว่าในขวดเขาจะมีก๊าซนะคะอาจระเบิดได้นะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆมาคายฝาออกนะคะทุก 2-3 วันนะคะตั้งทิ้งไว้ในร่มนะคะเพื่อนๆเท่านี้เองค่ะก็เรียบร้อยนะคะอันนี้คือเราเพิ่งหมักเสร็จอันนี้คือแม่จิ๋มหมักไว้แล้วนะคะพอเราเปิดฝาออกนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆไปเทราดในห้องน้ำนะคะทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีนะคะแล้วก็ไปขัดทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันนะคะเวลาเราหมักนะคะก็จะมีเศษเนื้อนะคะของมะกรูดอยู่ด้านในนะคะเพื่อที่จะทำให้ห้องน้ำของเราสะอาดขึ้นนะคะเพื่อนๆก็กรองเอาแต่น้ำใสๆอะค่ะของน้ำมะกรูดนะคะไปใช้นะคะใช้กระชอนหรือไม่ก็ผ้าก็ได้นะคะเพื่อนๆก็เทกรองเอาแต่น้ำนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะได้น้ำนะคะออกสีเหลืองๆนะคะใสค่ะจับได้เลยไม่เป็นอันตรายค่ะเพื่อนๆหอมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันนะคะเพื่อนๆใส่ฟอกกี้นะคะฉีดตามพื้นก็ได้นะคะอ่างล้างมือล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำความสะอาดได้ดีมากเลยค่ะหลังจากที่เรานะคะกรองเอาแต่น้ำนะคะน้ำมะกรูดกับน้ำซาวข้าวที่เราหมักไว้แล้วนะคะเราจะมาขัดห้องน้ำกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะตรงที่เป็นกระเบื้องนะคะตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นคราบดำๆนะคะในห้องน้ำของเรานะคะเพื่อนๆเทราดเลยนะคะทิ้งไว้ 5-10 นาทีนะคะให้จุลินทรีย์ได้ทำงานก่อนนะคะให้เขาไปย่อยสลายคราบสกปรกนะคะตามพื้นห้องน้ำของเรานะคะ 5-10 นาทีผ่านไปนะคะหลังจากที่เรานะคะเทน้ำหมักของเรานะคะทิ้งไว้ 5-10 นาทีนะคะตอนนี้จะพาเพื่อนๆ นะคะมาขัดห้องน้ำนะคะว่าคราบสกปรกนะคะจะออกหรือเปล่านะคะอันนี้คือที่ทิ้งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้แปรงขัดกันนะคะเพื่อนขัดให้เห็นเลยนะคะเพื่อนนี่คราบดำๆค่ะนี่ค่ะใช้แปรงนะคะขัดนี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่สะอาดดีมากเลยค่ะนี่ไงเห็นผลเห็นไหมคะดำยังดำไหมคะคราบสกปรกนะคะทุกคนเห็นไหมคะสะอาดดีมากเลยค่ะหลังจากที่เราขัดเราก็เทน้ำนะคะล้างโหขาวจั๊วเลยค่ะเห็นไหมคะกับตรงนี้ยังไม่ได้ขัดเห็นไหมคะอันนี้ขัดออกแล้วนะคะอุ้ยสูตรนี้เห็นผลดีจริงเลยค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะกับมะกรูดของเรานะคะจัดผ้าสกปรกได้ดีจริงเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นชัดๆเลยนะคะจุลินทรีย์เขาไปย่อยสลายนะคะผ้าสกปรกค่ะมีดำสะอาดเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆ นะคะลองทำใช้กันแล้วนะคะได้ผลกันยังไงนะคะคอมเมนต์กันมาใต้คลิปด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคู Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ